วันนี้เรามีครัวซองมาฝากค่ะใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำเย็นใช้หัวตีรูปตะขอตีพอเข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องนำก้อนโดใส่ภาชนะปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารพักไว้1คืนในตู้เย็นจากนั้นรีดก้อนโดขนาด10คูณ10นิ้วหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกนำเข้าช่องแช่แข็ง1ชั่วโมงเตรียมไว้วางเนยเพสตรีลงตรงกลางประกบแป้งเข้าหากันกดขอบแป้งให้สนิทรีดแป้งออกให้ได้ขนาด50คูณ25เซนติเมตรพับแป้งเป็น4ทบห่อด้วยพลาสติกนำเข้าแช่เย็น1ชั่วโมงนำออกมารีดขนาด50คูณ25เซนติเมตรพับแป้งเป็น3ทบห่อด้วยพลาสติกนำเข้าแช่เย็นอีก1ชั่วโมงจากนั้นนำออกมารีดขนาด50คูณ25เซนติเมตรอีกครั้งพับแป้งเป็น3ทบแล้วห่อด้วยพลาสติกนำเข้าแช่เย็น1ชั่วโมงตัดแป้งเป็น2ส่วนรีดให้ได้ขนาด30คูณ20เซนติเมตรตัดแป้งเป็นทรงสามเหลี่ยมจากนั้นขึ้นรูปเป็นทรงครัวซองวางเรียงใส่ถาดอบพักจนขึ้นเป็น2เท่าฐานหน้าด้วยไข่ไก่นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูครัวซองแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ